อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมไข่เต่ามันม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งมันสำปะหลังลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและมันม่วงนึ่งบดละเอียดนวดผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำปูนใสนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แป้งที่ปั้นไว้ลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมไข่เต่ามันม่วง